คู่นี้นี่น่าสนใจครับแดงนี่เขาบอกว่าอายุนี่ใกล้จะเลข6นะครับจิ้งเลนไฟเอ้าพนักพอน้ำเงินอายุห่างกันประมาณ20ปีครับน้ำเงินนี่ประมาณ40ต้นๆครับนาก่อนนะครับยิ้มให้รุ่นพี่นะครับสิทธิใหญ่ทักทายสิทธิใหญ่ก่อนนะครับทักนักก่อนนะครับด้วยอายุสิทธิใหญ่แล้วนะครับพี่ใหญ่ว่าทำไปก่อนนิดน้องเอ๋ยน้องผู้หญิงที่รับโทรศัพท์ไปเมื่อกี้มาหานักมวยด้วยเออมาเจอกันยกแรกทักทายกันเบาๆครับลุงพี่กับลุงน้องทักให้น้ำยกที่หนึ่งครับเจ็ดหมื่นนะย้ำเลยครับเจ็ดหมื่นเลยครับทีมงานจากอำเภอคุณหารครับซึ่งจะมีรายการใหญ่วันที่15นะครับที่วงกลมคุ้นหานะครับแป้งดนใจแป้งขนมจีนนะครับ15มีนา67ครับนี่ทราบข่าวว่าโปรโมเตอร์โอดนะครับดูแลคู่มวยนะครับปีหน้ามีงานเยอะครับนี่ทราบข่าวว่าน่าจะได้แต่งเมียเดี๋ยวดำนี่เสียเงินนี่ก็ควรจะแต่งเนี่ยนะคู่นี้นี่ตาภาพตามสายตาเลยครับแหมมีรุ่นพี่กับเงินนี่รุ่นน้องนะครับประมาณห่างกันประมาณเกือบ20นะครับยก2ครับติดเล่นไฟครับเหมือนมีพนักกรเอ้า 70,000 แฟนมวยก็เชียร์กันครับหาดูยากครับมวยเดิมพันเกือบแสนนะมวยยอดยุคครับคุณจะไปชิงแชมป์นะครับล่างครับธนากรใช่รุ่นแรงกันไปรุ่นน้องทักทายลูกนี้ทำทีเจ็บหรือเปล่าถือว่าบนเวทีถือว่าเป็นเกมครับเกมจบก็ค่อยว่ากันเอาละครับใจเย็นใจเย็นไม่ได้นะครับจิ้มเหล็กไฟครับแม่น้องเขาโอ้ไปหนักแรงครับว่าสกูนี่เห็นกวาดลานครับพนักกรเอาเลยขอโทษระวังด้วยขอโทษกันแล้วเอาแล้วครับโอ้ถ้าแบบนี้ก็สนุกสิครับ
น้องทำให้พี่โมโหจิ้มเหมือนใส่โมโหแล้วลายนี้นี่ย้อนไปนะดีดีโอ้ผ่านมาหมดนะครับมวยดีดีมวยจังดับวันนี้เจอรุ่นน้องครับธนกรเอาอายุจะเป็นแค่เพียงตัวเลขหรือเปล่าครับไปเข่าคนละดอกคนละคืนคืนคนละดอกทำอะไรกันได้หรือเปล่าเขาจะสอบกับสองครับโอ้วันนี้ถือว่าคอนเซ็ปต์คนดินแดนไม่ทิ้งกันก็ตัดคอนเซ็ปต์ตกคอนเซ็ปต์ครับไม่มีใครกลับบ้านเลยยังอยู่ครับน้าแน่เลยนี่รุ่นสวอยู่ฝั่งนี้ยังเหลือเยอะครับสวอซ้ายขวายังอยู่เต็มเลยเบิ่งเด้อท่านนายกปฏิวัติหมากเบิ่งระบอกเอาหมากมาให้พี่น้องเขาเด้อจัดคราวแรกนี่ต้องท่านหมากท่านคู่ไว้นี่มันอยู่ใส่ทางนี่เลยที่สูงไวที่ยังไม่ได้กลับบ้านนี่ไม่ใช่อะไรนะครับมารถคันเดียวกันกับเขานะครับต้องรอกลับพร้อมกันดูยก3ครับยก3ครับแดงจิ้งเหลียงไฟน้ำมันธนกรมาดูครับยก3จานสมศักดิ์พิมพ์นนท์ครับนี่คือมหากรรมมวยไทยนักการกุศลคนดินแดนไม่ทิ้งกันครับ29ธันวาคม2566ครับไปจับกันจิ้งเหลียงไฟยกสามลักไก่ลักไก่กับขวาของธนกรดีโดนไม่เต็มครับสายตาทุกดวงจ้องไปที่บนเวทีครับเจ็บเหมือนครับผู้นี้ครับถือว่าเกมเริ่มจะละเอียดโยกจิ้งเหลียงไฟขยับเอาลงล่างมาโดนทีมาดูว่าเขาจะช่วยได้หรือเปล่าครับจิ้งเหลียงไฟเอาทีมาทีเดียวไฟครับพัฒกรดูครับมีการเปลี่ยนกะนะครับทางด้านของจิ้งเหลียงไฟครับค่อยๆซื้อค่อยๆซื้อโยกซื้อโยกขาออกก่อนครับธนกรเอาดูครับจิ้งเหลียงไฟล็อกแล้วครับสองดอกแทงตีล็อกดิ้นไม่หลุดเลยครับธนกรดิ้นธนกรดูเข่าสิ้นเตี้ยกำลังเห็นวงในในช่วงปลายยกสามนะลูกโอ้ล็อกเหนียวจริงๆครับจริงเหลืองไฟครับโอ้เอาผ่านไปสองยกเจนพยัญชนะปานชัยนะครับกลับเข้ามา 3,500 นะครับไฟยกเช็คด้วยครับไฟยกไปสามยกครับ
ทำตัวดีเข้าเข้าเหมือนเดียวทำมาเพื่อเข้าเหมือนเดียวทำมาดูยกที่4ครับขอบคุณเสือเปิ้มครับเจ้าของแป้งขนมจีนที่ขายดีที่สุดครับดูยกสี่ครับยกดียกที่สามที่ผ่านมานี่ถือว่าเปิดโชว์พละกำลังทางด้านของจิ้งหรีดไฟครับมาดูยกสี่ครับค่อยสู้ครับซ้ายมาโดนพยายามที่จะตัดล่างครับธนกรมีเจ้าสำหรับนี่ก็เป็นซ้ายครับโอ้ยต่อครับซ้ายของธนกรครับคืนได้ไหมจิ้งเหลนไฟซื้อ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 เหลือครับเดิมครับรู้สึกว่าพนักงานมีจังรู้นะครับรู้แผนมาพยายามขา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 พนักงานแย่ครับอาจารย์สงสัยทุกคนครับยกสี่ครับซ้ายได้ครับแต่ว่าเสียหลักครับจุดเหลืองไฟเกมคู่นี้ครับจบยังไงครับลุงพี่ครับจุดเหลืองไฟพนักงานนั่นเองลูกน้องครับจังหวะเดินฝีมือเลยครับธนกรพยายามออกข้างครับพยายามให้ลูกพี่ได้ล็อกได้ก่อนนะครับจับเข่าจิ้มไฟยกสี่ครับคู่ต่อไปจะเป็นพยัคฆ์สีขอกับจุกดำเลยครับโอ้แล้วชิงแชมป์ก่อนนะครับชิงแชมป์ก่อนหนึ่งผู้สิงกับเก่งไทยแลนด์นะครับหลังจากนั้นไปลำปางไทยกุหลาบขาวพยัคฆ์สีขอจุกดำเลยครับเสืออ้วนมาลัยทองส่งท้ายที่เหนือเมฆกับยอดเหล็กเพชรอีกยกเดียวนะครับคู่นี้จะได้รับเกียรติจากท่านกำนันสุพรชัยไพรบึงนะครับมอบเงินรางวัล 70,000 นะครับขอบคุณท่านนายตะพลปิ่นแดงยกสุดท้ายครับดูครับจังหวะปั๊บขวาครับธนกรจิ้งเหลนไฟวันนี้เกิดขึ้นขึ้นหนักครับจิ้งเหลนไฟครับซ้ายมาล็อกWhat?
เดี๋ยวสุดท้ายครับไม่ให้ล็อกนะครับตัดก่อนไม่ให้ล็อกนะครับอ้าวจิ้งเหล็กไฟล็อกแล้วล็อกแล้วแทงได้ไหมไปไปซื้อสุดแรงไปธนากรไปเป็นเป้าที่ทุกคนหลอกฮะเจ็ดหมื่นไปที่น้ำเงินนะครับ